วัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็จะมาทำการรีวิวข้อมูลพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการจัดมอดสไตล์ลุงแมวของอาวุธระยะประชิดแบบพรามชิ้นใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งชิ้นที่เพิ่งได้มีการนำเข้ามาภายในเกมพร้อมๆกันกับเซฟเฟอร์พรามและชื่อของอาวุธชิ้นดังกล่าวนั้นนั่นก็คือโครเนนพรามนั่นเองนะครับโดยจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโครเนนพรามเป็นอาวุธระยะประชิดประเภททอนฟาที่มีค่าพลังโจมตีทักยภาพหลักเป็นสแลชตามมาด้วยอิมแพคและพันเจอร์มีอัตราความไวในการโจมตีอยู่ที่ 1.17 หน่วยค่าคริติคอลเชนส์ 12% ค่าคริติคอลดาเมจ2เท่าและมีค่าสเตตัสเชนส์อยู่ที่ 24% โดยเราสามารถที่จะหาชิ้นส่วนต่างๆของโครเนนพรามรวมไปถึงบลูปินได้จากการลงภารกิจวอยฟิชเชอร์ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นก็จะสุ่มดรอปมาจากวอลลิลิกตามตารางที่ขึ้นโชว์อยู่ในคลิปเลยครับโดยการจะสร้างโครเนนพรามได้นั้นเทนโนของเราจำเป็นที่จะต้องมีมาสเตอรี่แรงค์ตั้งแต่ระดับ8ขึ้นไปซะก่อนและนี่ก็คือแนวทางในการจัดม็อดของโครเนนพรามในสไตล์ของลุงแมวครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรูปแบบแรก Corrosive บวก Heat จะเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูเผ่าเกลียนเนียร์แล้วก็ Infested เป็นหลักโดยที่ Stand Mod นั้นลูกแมวเลือกใส่เป็นม็อด Gemini Cross เข้าไปเพราะว่ามันมีตัวสัญลักษณ์ Polarity ที่ตรงกันพอดีจากนั้นก็จะเป็นม็อด Prime Pressure Point เพื่อเพิ่มค่า Base Damage ม็อด Berserker เพื่อรับบัฟเพิ่ม Attack Speed 75% เป็นระยะเวลา24วินาทีเมื่อโจมตีติด Criticalมอด Whipping Wounds จับคู่กันกับมอด Lifting Contact เพื่อเพิ่มค่า Status Chance ตามจำนวนของ Melee Combo Counter แล้วก็ยังทำให้ระยะเวลาของ Melee Combo Counter นั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นอีกด้วยมอด Collision Overload เพื่อเพิ่มค่าพลังโจมตีโดยรวมของอาวุธขึ้นไป 60% ตอนดึงสถานะผิดปกติที่อยู่บนตัวของศัตรูและในส่วนของมอดโจมตีธาตุนั้นลูกแมวเลือกใส่เป็นมอด Prime Fever Strike จับคู่กันกับมอดโจมตีธาตุสายฟ้า 90% และมอด Dual Stat ธาตุไฟเพื่อที่จะดึงเอาความเสียหายของธาตุคอร์สีฟและฮิตออกมาให้ได้สูงๆและเพิ่มค่าสเตตัสเชนส์ขึ้นไปอีก 60% นั่นเองนะครับส่วนในรูปแบบที่2 Pure Gas ก็จะเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูเผ่าคอปัสเป็นหลักโดยจะทำการเปลี่ยนมอดโจมตีธาตุสายฟ้า 90% และมอด Dual Stat ธาตุไฟจากในบิลแรกไปเป็นมอดโจมตีธาตุไฟ 90% และมอด Dual Stat ธาตุพิษแทนแค่นั้นเองครับทีนี้เราก็จะมาลองใช้โครเนนพรามที่บิลแบบดวงแมวทดสอบโจมตีใส่ศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล100ดูกันบ้างนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเผ่ากลิ้นเนี่ยตามมาด้วยเผ่าคอปัสและเผ่า Infested สำหรับจุดเด่นของโครเนนพรามในมุมมองของลุงแมวนั้นก็ได้แก่ 1. มันมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วแถมยังมีค่า Slash Damage สูงที่สุดในบรรดาความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอาวุธอีกด้วย 2. มันมีค่าสเตตัสเชนส์พื้นฐานที่สูงถึง 24% เลยทำให้สามารถสร้างสถานะผิดปกติต่างๆใส่ศัตรูได้ง่ายขึ้นและ 3. มันเป็นอาวุธประเภททอนฟ้าที่สามารถโจมตีได้ไวที่สุดแล้วณตอนนี้ส่วนข้อเสียของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยด้วยส่วนตัวแล้วลุงแมวมองว่ามันแลดูจะธรรมดาไปนิดนึงนะสำหรับอาวุธพรามที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพราะอย่างอาวุธชิ้นอื่นๆในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของตัวมันเองกันหมดเลยแต่ก็เอาเถอะเพราะถึงยังไงมันก็ยังเป็นอาวุธที่สามารถใช้จัดการกับพวกศัตรูในช่วงเอ็นเกมได้แบบสบายๆอยู่ดีหรือถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะเอามันไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้จริงๆแล้วเนี่ยลุงแมวว่าลองเอามันไปแต่งทำเป็นปีกติดด้านหลังของตัวละครวอลเฟรมดูก็ดูเท่ไปอีกแบบดีเหมือนกันนะครับเนี่ย และนี่ก็คือข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับโครเนนพรามในคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันนะครับและสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย